ือวางอุเบกขาใจเป็นกลางวางจิตเฉยๆอย่างนี้มันสบายเหมือนแล้วก็จำไว้เมื่อเราจำไว้แล้วเราจะได้เอาไปใช้เรื่อยๆจะทำให้เราสบายที่เรารู้จักอยู่ในวิธีทำสบายทำอย่างนั้นแหละมันสบายที่เหมือนเราว่ามันไม่รู้กี่อารมณ์นะวางไปหมดวางแล้วมันจิตเฉยอยู่ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรมันเนี่ยก็อยู่เฉยๆเมื่อมันอยู่เฉยๆมันสบายอย่างนี้เราไปจำไว้เลยหรอเราไปจำไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราเรียกว่าเรามีสติปัญญาพอจะรู้สึกแก้ไขตนเองได้อยู่ก็วางมันเนี่ยวางแล้วมันก็อยู่สบายแต่มันอยู่สบายอยู่นี่เนี่ยมันไม่อยากยุ่งกับอะไรนะยันไม่ยุ่งอะไรกับพักผ่อนไม่ยุ่งผ่อนนี่แหละเราจะแบ่งงานของเราไม่เป็นทำงานวันนี้จิตมันไปติดสมาธิมันสุขแล้วเหรอมันก็อยากทำแต่สมาธิมันจะมาพิสกันตรงนี้เหรอมันเราจะพิสตนเองไม่พิสกับคนอื่นก็พิสตนเองตนเองนี่พิสกับตนเองจิตใจของตนเองขัดข้องต่อตนเองก็เรียกว่าเรานี่ยังไม่ฉลาดพอกับการงานแต่ละเวลามันแบ่งงานทำเราจะไปนั่งสมาธิหมดวันหมดคืนเราจะกินอะไรเราไม่ได้คิดตรงนี้จะต้องคิดเรื่องมันมาใช้ถ้าก็เหมือนกันจะนั่งสมาธิหมดวันหมดคืนหมดไปบินทบาทหมดไปกวดวัดกวดว่าหมดไปทำความสะอาดอะไรมันก็ไม่ได้เดินยมกลมคอยไปหมู่ทำคิดอะไรของสงฆ์ก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ได้พระต้องทำโยมก็เหมือนกันอยากนั่งแต่สมาธิหมดวันหมดคืนงานอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างกิจการงานอะไรไม่เอาสักอย่างมันก็ผิดเพราะร่างกายของคนมันมีงานทำมันมีการอยู่การกินการใช้มันก็ต้องทำงานแล้วต้องคิดตรงนี้มาใช้ด้วยเวลาทำสมาธิจริงๆจะไม่วุ่นวายถ้าเราส่วนมากคนติดสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นคนสงบใหม่คนสงบใหม่ๆนี่มันไม่อยากทำอะไรมันก็มีแต่ติดสมาธิอยากนั่งสมาธิอยากอยู่อย่างนั้นใครมาพูดก็ไม่อยากพูดคุยกับใครไม่อยากเอาอะไรระยะนั้นนั้นเขาเรียกว่ามันติดอยู่ในความสงบอยู่มันก็ดีมันไม่เป็นอะไรแต่เราพยายามอันนี้เราจะหาวิธีแก้ไขก็คือเราก็ต้องทำงานเวลาทำงานอย่าวุ่นวายให้รู้จักงานนั้นมันมีผลอะไรทำแล้วเรามีประโยชน์อะไรเป็นอย่างนี้นะมีหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนี้มีหลายคนแต่มันบังคับไม่ได้อาจารย์บังคับจิตเองไม่ได้เอ้าเราจะวุ่นวายไหมมันบังคับก็ได้เวลาเราทำความสงบได้มันยังทำได้อันนี้เราจะให้มันสงบอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังไม่ทำยังไม่ได้มันสงบแต่เวลาทำสมาธิอยู่เวลาออกแล้วมันไม่สงบนั่นก็เราก็จะเปรียบเทียบเองเวลาเรานั่งอยู่เราก็สงบแล้วออกไปเดินมันก็ไม่สงบแล้วร่างกายก็ไม่สงบจิตมันก็ออกไปด้วยเราต้องรู้อย่างนั้นเราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปหงุดหงิดอะไรกับมันเดี๋ยวนี้เราวุ่นวายเราหงุดหงิดกับมันเวลาออกจากสมาธิจิตใจมันออกจากสมาธิไปหาลมบ้างหาลมนี้บ้างเราก็เลยเกิดวุ่นวายเมื่อเรานี่ก็เลยหงุดหงิดอย่างนั้นไม่ได้เมื่อฉลาดแล้วเราไม่หงุดหงิดแล้วเวลาเราเข้ามาท่านสมาธิจิตจนสงบสบายเวลาออกมันก็มันเหมือนกับตัวของคนเนี่ยคนนี้เวลานั่งสมาธิอยู่ที่เฉยมันอยู่เฉยไม่ไปทำงานอะไรไม่กระดุกกระดิกอะไรมันก็อยู่สบายสบายร่างกายเวลาลุกออกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไม่ต้องเดินมันต้องจับนั้นจบนี่ทำโน้นทำนี่เมื่อทำโน้นทำนี่แล้วมันทำมากเกินไปมันก็เหนื่อยเหมือนกันร่างกายมันทำพอดีมันก็พอดีอยู่ได้นี่ก็พออยู่สบายอยู่สบายแล้วเราเลือกเนี่ยเราค้นหาเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าคนทำสมาธินั่งสมาธิต้องมีวิริยะเป็นคู่กันนั่งนานๆแล้วสบายแล้วสงบดีนะต้องออกไปเดินจงกรมถ้าไม่ออกไปเดินจงกรมมันจะง่วงเหงาซบเซาพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราจะไปนะเดี๋ยวเราไปทำงานอะไรแล้วไม่ออกไปเดินจงกรมเราจะทำให้ตนเองง่วงซึม
เมื่อออกไปเดินมันก็บริจิตมันออกมันก็จะร่างกายจะแข็งแรงจะแช่มชื่นขึ้นมามารับอารมณ์ร่างกายในเคลื่อนก็เรียกว่าวิริยะที่ออกไปเดินโยกมเป็นคู่กันวันนี้ถ้าหากเรามีศรัทธาเราก็ต้องมีปัญญาเมื่อมีศรัทธาอยากทำความเพียรอยากนั่งทำสมาธิแล้วอยากเดินจงกรมแล้วมีศรัทธาอยากทำบุญแล้วก็มีแต่ศรัทธาเฉยๆก็จะทำบุญจนหมดเกลี้ยงเงินตัวเองก็จะทุกข์ลำบากเกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่ามีแต่ศรัทธาปัญญาไม่มีถ้าเรามีแต่ศรัทธาเราก็อยากเดินจงกรม3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเราจะเดินจงกรมอยู่แล้วเขาไม่นั่งสมาธิสักทีไม่พักร่างกายคนขาดมีแต่ศรัทธาขาดปัญญาบางทีก็อยากนั่งแต่สมาธิไม่ไปเดินสักทีนั่งอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าขาดปัญญาอีกเหมือนกันมันก็ไปติดอยู่แต่แค่สมาธิเรามีศรัทธานั่งแต่เราขาดปัญญาไม่รู้จักว่าตนเองจะไปเปลี่ยนอริยบทคือไปเดินจงกรมเป็นคู่ของเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้มันนะฉะนั้นถ้ามามีศรัทธาต้องมีปัญญาเป็นคู่กันถ้าสมควรพอดีแล้วจะต้องทำบุญก็หยุดตามกำลังของตนพอดีแล้วเดินจงกรมนี่มันหลายชั่วโมงก็หยุดนั่งสมาธิสมควรแล้วที่จะออกไปเดินก็หยุดก็ออกไปเดินอันนี้สติจะมีการกำกับอยู่ทุกอริยบทมีศรัทธาจะทำบุญก็มีสติพิจารณาแล้วนี่เดินโยกมอยู่ก็มีสติเดินไปก็มีสติรู้จักตนเองเดินรู้จิตทั้งตนเองไปนั่งสมาธิอยู่ก็มีสติคุมดูแลจิตใจอยู่มีสติอยู่ไม่ขาดเรียกว่ามีครบมีสติปัญญาประคองจิตทั้งตนอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์5มีสัจอินทรีย์เป็นใหญ่ในการมีศรัทธาอย่างนิริยินทรีย์มีการทำความภาคความเพียรเดินจงกรมภาวนาสตินทรีย์มีสติควบคุมในการงานทุกตนกำลังทำความเพียรอยู่สมาธินทรีย์จิตใจของเราสงบอยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นสมาธิปัญญินทรีย์ปัญญาตรึกตรองหาเหตุผลเมื่อเราทำอย่างนี้และปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมเปลี่ยนอริยบทให้สม่ำเสมอมียืนเดินนั่งนอนสม่ำเสมอทำความเพียรได้สม่ำเสมอได้สติปัญญาก็ค่อยติดตามดูจิตไปเรื่อยๆบ่อยๆสม่ำเสมออยู่จึงได้รับความสงบสุขอย่างนี้นี่ตรงนี้สิไปถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็บกพร่องนั่น5 อย่างเนื่องจากนั้น5 อย่างนี้มันไม่เต็มง่ายๆมันไม่บริบูรณ์ได้ง่ายๆมันบริบูรณ์ที่สุดมันเป็นอรหันต์มันบริบูรณ์อันนี้เรากำลังทำมันไม่สมบูรณ์เหมือนกันหมดพระก็เหมือนกันเณรก็เหมือนกันนักปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนกันที่มันยังไม่มีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์เพราะมันก็ขาดมีสี่ห้าไม่สมบูรณ์มีแต่ศรัทธาเฉยๆบางคนแต่ไม่มีปัญญามันก็ไม่สมบูรณ์ขาดปัญญาแล้วมีแต่เดินโยมกลมไม่นั่งสมาธิสักทีมันก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันนั่งแต่สมาธิอยากอยู่แต่นั่งสมาธิไม่ไปเดินมันก็ไม่สมบูรณ์อีกมันขาดมันขาดพิจารณาในเรื่องปัญญาอยู่มันไม่เกิดขึ้นสักทีว่าปัญญาทำไมไม่เกิดไม่สงบสักทีหนึ่งแต่สติไม่ประคองอยู่ด้วยกันเมื่อเราพิจารณาอะไรพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่เป็นมันก็ขาดสติมันไม่สมบูรณ์กันสมดุลเขาเรียกทำงานไม่สมดุลเมื่อสมดุลแล้วมันขาดตัวบกพร่องเมื่อมันขาดตัวบกพร่องเราก็จะไปวุ่นวายอย่างนี้ก็ถือว่าเรานี่กำลังทำความเพียรเรามีศรัทธาหาวิธีพ้นทุกข์กำลังตั้งใจทำอยู่เมื่อมันไม่สงบเราก็ไม่ต้องวุ่นวายค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปเรื่อยๆอย่างนี้มันสงบไม่ได้แล้วมุ่งหน้าไปอย่างนี้นั่นก็เลี่ยงจิตใจของเราให้ปกปูนไว้สบายไว้นะเดี๋ยวนี้เราวุ่นวายมันก็วุ่นวายถ้าเราวุ่นวายตอนนั้นมันยังนั่งสบายตอนนี้ทำไมไม่สบายมันจะไปคิดเอาเรื่องอารมณ์อย่างนี้มาคิดพอมาคิดแล้วมันก็ทำให้วุ่นวายเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วทำให้ตนเองนี่ไม่สงบเนี่ยแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นทำใจให้มันสบายสบายเวลาเรามาอยู่อย่างนี้อยู่ที่สงบที่เวก
ที่วิเวกเรียกว่าที่สงบเรียกว่ากายวิเวกกายไม่ทำงานทำนิดๆหน่อยในการงานบริหารทำนั้นอันนี้บ้างช่วยกันอย่างอยู่วัดช่วยกันอะไรจะช่วยกันได้อะไรจะปัดขวดได้อะไรจะทำดูทำกินบ้างอะไรบ้างทำกันไปจะไปคิดวุ่นวายมันอะไรกายเราไม่ได้ทำงานมากก็เดี๋ยวกายวิเวกเดี๋ยวนี้จิตตาวิเวกแบบนี้จิตมันไม่มีอะไรมายุ่งไม่มีใครมายุ่งเราให้วุ่นวายจิตมันก็สงบเรียกจิตตาวิเวกนี่จิตตาวิเวกจิตสงบแล้วนี่เพราะไม่มีอะไรมาวุ่นวายมาโยกมายุกมาแย่มาวุ่นวายกับเราจิตก็เลยจิตตาวิเวกวันนี้อุปธิวิเวกมันคือเราจะรู้โทษของความคิดโทษของสิ่งต่างๆว่านำทุกข์มาให้เราก็จะได้แก้ไขเป็นด้วยผู้มีสติปัญญาให้เราแก้ไขไปแก้ไขไปแก้ไขไปอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ดับไปอันนี้เกิดขึ้นอันนี้มีความทุกข์ปล่อยวางดับไปอันนี้วุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไปพอเราปล่อยวางไปแล้วจิตใจของเราก็ได้สงบสบายกิเลสมันก็น้อยไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยกิเลสยามๆมันค่อยสงบไปสงบไปนู่นไปมันก็วางจิตใจมันก็วางของมันเองขอให้จิตใจมันรู้โทษนะสอนมันวางของมันเองเวลาคนมีลูกมีหลานถ้ามันดื้อมันชนมันบอกไม่ฟังไม่ให้มันไปจับมีดพอมีดบาดมือมันนั่นน่ะมันเจ็บมือมันบอกมันจับอีกมันก็ไม่จับมันรู้โทษมันเขาเรียกมันรู้โทษจิตใจเหมือนกันถ้ามันทุกข์กับอะไรแล้วมันก็ต้องวางวางของมันเองเพราะมันรู้มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับคนจับไฟเนี่ยจับมันไหม้มือมันสักครั้งหนึ่งพอไหม้แล้วบอกมันจับอีกมันก็ไม่จับไฟเพราะมันร้อนมันไหม้มือมันก็เจ็บมันไม่จับใจก็เหมือนกันถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นมันทุกข์เลยคิดแล้วมันก็ทุกข์คิดแล้วมันก็ทุกข์มันรู้ทุกข์มันรู้ทุกข์จริงรู้โทษจริงในความคิดนั้นในสิ่งที่มันไปก่อเกี่ยวอยู่นั้นมันก็วางของมันเองเดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้วันเมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่รู้ทุกข์มันไม่รู้ทุกข์ก็ต้องไปคิดให้มันทุกข์อยู่นั่นเนี่ยเพราะมันไม่รู้เขาเรียกว่าคนไม่รู้ทุกข์จึงคิดให้ตนเองทุกข์เราควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางใครจะปล่อยวางให้เราก็ต้องปล่อยวางของเราเองเหมือนเราไปตากแดดมันร้อนเข้าร่มอันใดมันวุ่นวายเกิดขึ้นเราไม่ต้องการวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายเหมือนเขาด่าเขาว่าเขาทุบเขาตีกันอะไรมันวุ่นวายเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้เราจะไปยุ่งกับเขาเราก็ทุบกับเขาอีกทำสมาธิมีสติปัญญาในแก้ไขได้สะดวกสบายเป็นปัญหาเรื่องหาเราจะแก้ไขถ้าหากเราฉลาดแล้วมันไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายพระก็เหมือนกันอยู่เรื่อยๆกันในหลายองค์องค์หนึ่งจะทำอย่างหนึ่งองค์หนึ่งจะทำอย่างหนึ่งองค์หนึ่งมีความคิดเห็นอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็ไม่ค่อยทำงานก็หมู่องค์หนึ่งก็ทำมากองค์หนึ่งทำน้อยองค์หนึ่งก็พูดมากองค์หนึ่งก็พูดน้อยองค์หนึ่งก็ไม่ค่อยพูดแต่เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วางแต่เป็นกลางรู้อยู่อะไรมันจะผิดอะไรไม่ดีไม่งามเราก็ตักเตือนเขาเหมือนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับผัวกับสามีภรรยากันผัวก็รู้จักเมียเมียก็รู้จักผัวเราก็รู้จักลูกคนไหนเป็นยังไงไงรู้นิสัยเขาก็สอนเขาไปมันดื้อมันชนยังไงคอยพูดคอยจากันไม่ต้องทุบต้องตีไม่ต้องวุ่นวายอะไรก็เลยแล้วเราผัดฉลาดอย่างนี้ก็เลยไม่มีความวุ่นวายอะไรกับเขาเมื่อเราไม่วุ่นวายอะไรกับเขาเราก็สบายของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็เป็นธรรมธรรมดาต้องสั่งสอนกันอย่างนี้ต้องอยู่กินหลับนอนอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ไปจนถึงเท่าถึงแก่เพื่อนเราเป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็สบายเลยไปเห็นลูกคนอื่นดื้อไปเห็นคนอื่นดื้อไปเห็นคนอื่นไม่ดีเห็นคนอื่นทุบตีกันเห็นคนอื่นเถียงกันโต้แย่งกันอะไรมันจะเฉยเพราะมันฉลาด
เฉยมันก็สบายแล้วเกิดสบายสบายตนเองไม่ใช่คนอื่นเมื่อเราฝึกได้เราเป็นภรรยาฝึกได้จิตใจสงบดีก็เราก็สบายของเราสามียังไม่สงบก็ไม่ก็มีความทุกข์ของเขาอันนี้เกิดสามีเขาปฏิบัติจิตใจเขาสงบเขาเยือกเย็นเขาไม่วุ่นวายอะไรเขามุ่งหน้าทำงานเวลาพักงานก็พักจิตใจเขาเยือกเย็นเขาก็มีประโยชน์เขาก็จิตใจเขาก็สบายก็สงบนี่จึงมันเป็นเรื่องของตนเองพระเนนเหมือนกันถ้าเราทำความสงบได้เราจะไปบังคับพระทั้งวัด30 40องค์100องค์2 300องค์อยู่ด้วยกันให้มันสงบเหมือนอย่างเรานี่ก็ทำไม่ได้เขาก็จะคุยกันโต้แย่งกันบ้างคนขี้เกียจก็เป็นเรื่องของเขาบ้างคนขยันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นประโยชน์ของเขาเราก็รู้กันพอเรารู้ระวังได้หมดทั้งผู้ปฏิบัติขยันก็วางผู้ขี้เกียจขี้ข้านก็วางผู้อยู่ทำกลางๆก็วางผู้ทำความเพียรได้เก่งก็วางได้ผู้ขี้เกียจทำความเพียรไม่ทำจะเดินจงกรมภาวนาแล้วก็วางได้ใจของเราก็เลยเป็นกลางเฉยๆไม่สบายนี่เราก็หัดทำแบบนี้แล้วเรียกว่าหัดทำแบบเป็นผู้มีปัญญาควบคุมดูแลจิตใจเรียกปัญญาอบรมสมาธิชนิดนี้พอมันเข้าใจแล้วมันเป็นด้านปัญญาใจก็เลยสงบสบายอยู่ไม่วุ่นวายแล้วมันค่อยทำนี่ไม่ใช่มันจะได้ง่ายๆมันต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปนี่ทำสมาธิปุ๊บปั๊บวันนี้อยากให้มันสงบวันนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำกินเวลาคือทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยสบายไปเห็นบางคนเขาไม่หงุดหงิดเป็นผู้หญิงเลยอยู่หน้าแช่มชื่นเย็นแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็ดูเขาเลยทำไมเขายิ้มแย้มเต็มใสก็สบายได้ทำไมเราเป็นวุ่นวายก็เขามีธรรมะอยู่ในใจของเขาเขาฉลาดถ้าทำแต่ตัวของเขาให้เขาสบายได้สบายสบายแล้วทีนี้มันติดลงไปเลยไม่อยากจะนั่งเลยเกิดความกลัวในจิตว่านั่งเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะติดสมาธิทั้งวันใช่ไหมคะพอเราไม่นั่งจากหาเราก็ไม่เอาเนี่ยแบบไม่สบายขึ้นมาทันทีเลยไม่เป็นไรหรอกเราไปยึดมั่นถือมันเฉยๆเราไปยึดมั่นถือมันเฉยๆเวลาเรานั่งเราคลายร่างกายของเรามันก็เลยสบายไม่ต้องคิดอย่างนี้เวลาเราไปทำงานมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องเจ็บปวดบ้างจิตใจของเราเป็นหงุดหงิดกับงานมันทำให้ขัดข้องอยู่เดี๋ยวนี้มันมีแค่นั้นเองไม่มีอะไรเวลาเราไปทำงานก็มันไม่ทำสมาธิเห็นว่ามันไม่สบายอยู่เราไม่ได้นึกว่าเวลาทำงานมันต้องมีเหนื่อยบ้างมีเจ็บปวดที่มันมีบ้างเราต้องนึกอย่างนี้เราจะนั่งอยู่มดวันไม่กินข้าวกินน้ำมันเราจะอยู่ยังไงใครจะไปหาเลี้ยงเราเราต้องคิดอย่างนั้นเราต้องรู้จักภาคเหมือนกันจะไปนั่งอยู่มดวันมดคืนไม่บินไปบินบาตรใครจะเอามาเลี้ยงมันก็ผิดเลยผิดจากเรื่องของเราก็ต้องทำเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราจะไปคิดนั่งอยู่นะนั่งแล้วสบายตลอดจะนั่งอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนไม่ทำผิดการงานหน้าที่อะไรเลยมันไม่ถูกเลยผิดจากมันจากรับปฏิบัติรับปฏิบัติมันต้องมีงานทำมีการปฏิบัติอย่างอื่นด้วยแต่ว่าจะเลี้ยงจิตใจด้วยไม่ได้เราเป็นคารวะเราก็ต้องทำอย่างนั้นมีเวลาทำออกจากสมาธิแล้วก็ต้องทำงานเราทำงานภายนอกก็สมาธิก็เรียกทำงานภายในเมื่อเราทำงานภายในได้มันก็ทำให้เรานิสบายไปขึ้นก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยจะไปคิดเลยอย่างนั้นเราทำสมาธิสบายสบายเวลาออกจากสมาธิไปทำงานมันเจ็บมันปวดที่นู่นที่นี่มันจะเจ็บปวดแค่ไหนเราไม่ไปยึดมันเราที่ไปยึดมันอันนี้เขาเรียกว่าเราถ้าเราตัวน้อยเราทำอะไรไม่ของหนักไม่ได้เราก็ต้องทำงานที่เราจะทำได้ไม่มีใครบังคับหรอกเราไม่มีใครบังคับแบกหามของหนักของหนาทำให้เราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูตรงนั้นเลยแล้วก็ต้องดูว่าเรามีภาระมีครอบครัวอะไรมีลูกมีเต้ามีสามีภรรยาเราอยู่ด้วยกันยังไงมีเพื่อนมีผู้มีพ่อมีแม่ยังไงบริหารยังไงจึงจะอยู่สบายทั้งภาวนาไปด้วย
เห็นหมดสมัยท่านพุทธกาลพระโสดาบันบุคคลเขาเยอะผู้หญิงเขามีเยอะนางวิสาขาสุภาวาบาสิกาลิกาละมันดาและมีมากมายเขาอยู่กับผัวกับลูกขึ้นทั้งหลานทั้งแต่เขาอยู่สบายไม่ใช่จะวุ่นวายพระโสดาพอติดแล้วสอนไม่ได้สอนเรื่องมันก็ต้องทุกข์เนี่ยไม่เป็นเงินมันได้สอนไม่ได้เลยมันทุกข์มันรู้มันรู้มันวางมันเองมันทุกข์มันวางเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทุกข์คือเขาไม่วางเขาเรียกคนไม่รู้ทุกข์เขาแบบพระดันว่าเขาไม่รู้ทุกข์แต่มันทุกข์มันว่ามันทุกข์แต่มันไม่รู้ทุกข์ถ้ามันรู้มันก็วางมันไม่รู้จิตมันไม่รู้ยังไม่รู้พอไม่รู้มันวุ่นวายอยู่แล้วต้องให้มันรู้จนได้เพื่อว่ามันทุกข์เป็นอะไรทุกอย่างมันทำให้มันเกิดทุกข์เราต้องรู้ให้มันจนได้ถ้าเรารู้ได้แล้วมันจะสบายมันวางวางแน่นอนมันรู้อย่างนี้มันไม่รู้เนี่ยก็มันเพิ่งมาเป็นไม่เท่าไหร่อาจารย์ที่ปกติก็ไม่เป็นอย่างนี้นะทุกข์ว่าเขาบอกว่าบอกแฟนว่าไอ้โรคนี้นะมันไม่ใช่โรคที่ต้องไปหาหมอนะบอกรู้เองนะว่าที่โรคไปหาหมอจริงมันทุกข์จริงมันปวดเนี่ยเนี่ยนะเรารู้แต่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ของความคิดเฉยๆถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์จริงไปหาหมอก็มีประโยชน์อะไรกินยาก็มีประโยชน์เพราะกินยานอนหลับเฉยๆกินยานอนหลับให้เรานอนเท่านั้นนะต้องอยู่เฉยๆจะช่วยอะไรให้เพราะร่างกายของเราไม่เป็นโรคร่างกายไม่เป็นโรคจิตใจมันมีความคิดก็ต้องรักษาจิตเถอะรักษาจิตได้แล้วร่างกายไม่เป็นโรคก็อยู่สบายขึ้นเองสบายเป็นเราก็ต้องรู้จักว่าเราคิดอะไรมันจะให้เป็นทุกข์แล้วควรจะแก้ไขสิ่งที่เราคิดนั่นออกไปค้นหาต้นเหตุของมันว่าเราคิดเรื่องอะไรมันทุกข์พยายามที่จะไม่คิดในเรื่องนั้นแต่มันก็จะไปคิดแต่พยายามที่จะให้รู้ในสิ่งนั้นขอให้มันรู้ท่านน่ะนะมันวางแน่นอนเดี๋ยวนี้มันไม่รู้วางแน่นอนว่าเราทุกข์เพราะอะไรคิดทุกข์เพราะเรื่องอะไรเขาเรียกว่าคนสาวหาต้นเหตุไม่ได้ต้นเหตุของความทุกข์มันไม่ได้เราต้องรู้ต้นเหตุแต่เราคิดยึดกับรูปเราก็ทุกข์ยึดจนเกินไปจนจะให้เหมือนอย่างใจเรายึดกับหัวของเราจะให้เขาปฏิบัติตามใจเราก็ทุกข์เราคุมจิตของเราไม่สงบเป็นสมาธิมันยังไม่สงบเราก็ทุกข์กับเรื่องที่เราทำความเพียรของเราอยู่เพราะเราไม่เข้าใจในการประคองการปฏิบัติมันจะเกิดทุกข์ขึ้นทุกข์กับเพื่อนมันจะทุกข์เนี่ยมีแค่นั้นคนทุกข์กับญาติเนาะเขามาขอความช่วยเหลือช่วยเนี่ยแต่บางทีที่เขาช่วยมันต้องมีปัญหาเดี๋ยวที่จะต้องช่วยตลอดเนี่ยอาจารย์ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่วุ่นวายไงล่ะถ้าวุ่นวายเราทุกข์เราก็ต้องรู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าเรายังไม่รู้จักปรับตนเองไม่รู้จักประคองตนเองแต่เนี่ยเขาจะมีปฏิบัติธรรมยิ่งไอ้คนนี้ยิ่งมาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เดี๋ยวจะช่วยตลอดเลยช่วยเราก็ต้องบอกเขาเลยอันนี้เราไปยุ่งกับโลกคนอื่นเขาเลยเขาไปยุ่งข้างนอกยุ่งข้างนอกมันเป็นไม่ใช่เรื่องมันจะไม่วุ่นวายมันต้องวุ่นวายแน่บางทีเรายังบอกแฟนว่าพออย่ามาเล่าเรื่องนั้นเรื่องที่ให้ฟังพอไม่อยากไปฟังถ้าฟังแล้วเห็นสมองแล้วก็คิดแล้วก็ไม่สงบบางทีเขาก็อยากจะเล่าคนนั้นคนนี้เห็นปัญหาเอามาให้เราช่วยนี่เราก็พยายามพยายามแก้ไขเราอยากคิดแต่แก้ไขคนอื่นเราไม่ทำไมไม่อยากคิดแก้ไขตนเองมันก็ทุกข์เราไม่แก้ไขตนเองนี่แหละเขาเรียกว่าอยากไปแต่แก้ไขคนอื่นมันเป็นอาหารก็อยากให้คนอื่นกินตนเองไม่กินตนเองก็ต้องเหนื่อยต้องหิวจะไปแก้ไขคนอื่นเรื่องเงินตนเองก็ไม่มีเงินก็ทุกข์ก็ต้องเราต้องรู้จักมันเขาเรียกว่าเห็นคนรักคนอื่นเหลือจากตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนรักคนอื่นขวตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องรู้จักรักตนเองคนมีความรักตนก็ต้องปฏิบัติตนให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอน
มันมีความรักตนต้องพยายามค้นขวยฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะให้ตนได้รับความสงบรับความสุขคนรักตนคนอื่นก็ถ้าเรามีเมตตาเราช่วยก็รู้จักประมาณในการช่วยเหลือคนตรงนี้ท่านให้ทำอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พุทธเจ้าท่านสอนรักตนให้รู้จักพึ่งตนเองให้จักรู้จักใช้งานตนเองให้เป็นประโยชน์ในชีวิตหนึ่งตามกำลังความสามารถของตนรักงานปฏิบัติก็รู้จักปฏิบัติตามกำลังความสามารถที่ตนเองจะปฏิบัติได้เราถือสิ่งของเราก็สามารถที่กำลังของเราถือได้อยู่จึงถือมันหนักเกินไปเราก็ไม่ถือเราช่วยคนก็เหมือนกันเราก็ช่วยที่เราจะช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้เราจะไม่วุ่นวายกับเขาแต่ทำไมช่วยมันแล้วมันไม่รู้จักทำไมช่วยมันแล้วมันจะไม่ทำอย่างเราบอกมันเราจะทุกข์ที่นี่เราจะทุกข์อย่าไปทำอย่างนั้นบอกมันแล้วทำไมไม่ทำช่วยมันแล้วมันทำไมไม่เอาเราไปคิดทุกข์อย่างนี้เราก็ทุกข์สิบันแล้วบอกมันไม่เอามันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราช่วยมันแล้วเคยให้เงินให้ทองมันไม่ไปช่วยเหลือมันเนี่ยมันก็ยังไม่ทำมันขี้เกียจเดี๋ยวให้แต่เราช่วยแล้วก็ต้องตัดมันออกไปจริงๆสบายที่เราคนไม่รู้จักการประมาณในตนเองประมาณความสามารถประมาณการปฏิบัติของตนมันเกิดทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกข์อยู่ตรงนี้แหละคนทุกข์อยู่ตรงนี้แหละคนเราทุกข์อยู่ตรงนี้คนไม่รู้จักประมาณในการประคองตนเองก็ใช้งานตนเองทำให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นเราต้องคิดอย่างนี้คิดไปเฉยๆพอเรารู้เรื่องมันไม่หาแต่นั่งภาวนาแต่นั่งอยู่เฉยๆก็เป็นภาวนาเดินไปมันก็เป็นภาวนาอยู่ตลอดเลยไม่ใช่ไปนั่งต้องอยู่วัดวันวัดคืนอย่างนั้นมันฉลาดเดินไปมันก็เป็นทำงานนี่มันก็เป็นสมาธิพูดอยู่มันก็เป็นสมาธิเหมือนเป็นแล้วเป็นนอนยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิได้หมดไม่ต้องไปคอยเวลาเวลานั่งสมาธิมันจึงสบายเวลาออกไปแล้วมันยุ่งอันนั้นเรียกว่าคนเพิ่งเริ่มทำสมาธิเฉยๆคนยังไม่มีปัญญาคนมีปัญญาแล้วเขาจะเลี่ยงใจของเราทั้งวันเลยจะเป็นสมาธิอยู่ทั้งวันไม่ต้องวุ่นวายอะไรเราก็ไปต้องไปวุ่นวายเสียงมันจะดังอยู่ทั่วฟ้าเมื่อช่างเหมือนเวลาเราสลับได้แล้วคนจะคุยเรื่องอะไรก็มันรู้ของมันเองมันก็วางของมันเองไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าหากเราฉลาดเนี่ยการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องจะไปนั่งจ้องอยู่ตลอดแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่มาเราคิดเหมือนกันตอนแรกก็เป็นอย่างนี้ตอนหลังที่มาคิดได้แล้วอาจารย์เลยว่าตอนนี้ไม่ปฏิบัติก็ได้แต่ตั้งใจยึดพรหมวิหารสี่ไม่ต้องคิดนั่นยึดพรหมวิหารสี่นี่คืออันเป็นเรื่องภาวนาแต่ว่าแต่เราต้องมีอุเบกขาเนี่ยถ้าขาดอุเบกขาเราจะทุกข์พรหมวิหารสี่ถ้ามีแต่เมตตาเขากรุณาเขาเราก็มีความทุกข์เราไม่มีอุเบกขาไม่ฉลาดในพรหมวิหารสี่ต้องรู้จักมันรู้จักชายมันรู้จักมีความรักเขาแล้วมีสงสารเขาแล้วช่วยเขาแล้วเขาได้ดีก็มีความดีใจแบบนี้เมื่อเขาไม่ทำตามเราเราก็วางเขาได้เป็นอุเบกขาอย่างตรงนี้มันจึงมีประโยชน์วางตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็ทุกข์แล้วก็ทุกข์มันจะทุกข์ทำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เราต้องหัดฉลาดตรงนี้ฉลาดขนาดไหนถ้าเราไม่ฉลาดมันเป็นทุกข์แน่นอนเนี่ยตอนนี้สีทุกข์ทุกข์อยู่ตรงเนี่ยบอกว่าทุกข์นี้นะพูดให้ใครฟังไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ทุกข์ทั้งโลกหรอกมันก็ทุกข์ทั้งโลกเนาะเพราะเราไปยุ่งกับโลกเราไปยุ่งมันทำไมเราไปยุ่งกับมันทำไมถ้ามันทุกข์มันถามมันตรงนี้แหละแก้ไขมันทำไมแก้ไขยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆเลยดีกว่าไม่ต้องนั่งมันเท่าไหร่หรอกดูไปเรื่อยๆเฉยๆวันนี้เวลาคนอื่นขับรถให้เราก็ดูใจของเราไปเรื่อยๆเวลาเขาทำงานนี่มันพอทำงานนี่เราดูใจของเราก่อนแล้วก็ทำงานก็ดูใจไปเรื่อยๆทำได้ทำงานเราอย่าไปทิ้งไหมทิ้งงานอยู่กับโลกมันก็เป็นธรรมดา
ถ้าเราไม่ทำงานนี่มันจะเกิดขัดข้องขัดข้องในการดำเนินงานในชีวิตถ้าเราจะไปงมแต่สมาธิคนมันก็เพื่อนมาชวนนี่เนี่ยเพื่อนมาชวนเราสักห้าคนคนหนึ่งจะชวนไปข้างหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปข้างหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปข้างหนึ่งคนหนึ่งก็จะชวนไปเรื่องหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปที่หนึ่งวันนี้เราก็ตกลงเขาจะไปทุกที่เมื่อคนจะไปทุกที่คนนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่คนที่ไปงานนี่มีงานอยู่ห้าที่จะไปหมดทั้งห้าที่ในวันนี้คนนั้นก็จะเป็นทุกข์คนนั้นก็จะอิดจะเหนื่อยวันนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันแล้วเขาอารมณ์มันมาชวนอย่าเพลิดเพลินอย่าไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่จะไปสนุกสนานรื่นเริงไปตามกามอารมณ์ทั้งหลายฉะนั้นก็ทำให้เรานี่ต้องไปกับมันไปเราต้องเหนื่อยมันนี่เวลาอีกอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้พูดให้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ขัดข้องขัดคอกันพูดกันไม่รู้เรื่องกันคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไปยิกให้กับอารมณ์นี้อีกจิตใจมันก็ลำบากเป็นทุกข์อีกเกิดขึ้นอีกอันนี้อันนึงอีกอันนี้มีคนหนึ่งมาอีกมันกับคนหนึ่งอารมณ์หนึ่งมาแล้วอ่อนเพลียไปเหนื่อยอยากนอนอยากพักอยากนอนไม่ไปไหนอยากไปนอนอย่างเดียวอยากไปอยู่สบายไปนอนพักผ่อนอันนี้ก็อันหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งอีกเป็นวันนี้ก็ผู้หนึ่งชวนโอ้วันนี้ไปหาเที่ยวดูที่โน่นบ้างดูที่นี่บ้างไปเที่ยวโน่นบ้างที่นี่เอาหมดวันละเที่ยววันนี้หมดวันหมดคืนก็ได้พาไปเที่ยวคนนี้พาไปเที่ยวไกลวันนี้เที่ยวมากก็เป็นอารมณ์หนึ่งคนหนึ่งก็มาพูดมาคุยเรื่องต่างๆนี่จะเอาอะไรนี่คนพูดเรื่องการค้าขายคนหนึ่งจะค้าขายคนหนึ่งจะทำงานหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปทำงานหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปทำงานหนึ่งคนหนึ่งจะชวนไปหาเงินอย่างหนึ่งหลายเรื่องหลายราวที่มีคนมาชวนแล้วตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะไปกับใครกันจะไปทำงานหน้าที่อะไรตำแหน่งไหนจะหาเงินหาทองแบบไหนจะได้เงินได้ทองจุดมุ่งหมายมันคืออยากได้เงินทองอยากมีความสุขแต่มันมีงานหลายอย่างมันจะทำการทำงานก็เลยตัดสินใจไม่รู้จะเอางานอะไรตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเอางานอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์นี้เรียกนิวรณ์นะครับมันถ้าไม่จิตใจของเราไม่สงบไม่เป็นสมาธิไม่จิตไม่สงบไม่เป็นสมาธินิ่งอยู่จิตก็ต้องวิ่งอยู่ตลอดคือจิตวิ่งอยู่ตลอดจิตก็มีความทุกข์เหมือนมีความวุ่นวายอันนี้เป็นเรื่องของนิวรณธรรมทั้งห้าจะเปรียบเทียบนิวรณธรรมทั้งห้ามันเป็นฝาผนังกัดกั้นให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิให้จิตไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้มันก็เรียกว่าไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมไม่เห็นความสงบสุขของจิตเป็นเครื่องหมายเป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละจิตไม่สงบมันจะเป็นอย่างนั้นมีวันธรรมทั้งห้ามาครอบงำจิตใจข้อใดข้อหนึ่งหรืออารมณ์ทั้งห้าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาซักจูงจิตใจมารบกวนจิตใจมาควบคุมจิตใจเอาไปใจก็เลยไม่สงบไม่เป็นสมาธิฉะนั้นเราจะได้สังเกตดูว่าเป็นผู้มีสติปัญญาสังเกตดูว่าระยะนี้จิตของเรานี่มันไปกับนิวรณธรรมข้อไหนเพลิดเพลินอย่าไปสนุกสนานรื่นเริงถ้าก็รู้จักว่าเป็นกามฉันทะนิวรณ์ความงามจิตใจของเราแต่ก็มาพิจารณาจะเพลิดเพลินไปที่ไหนอย่างนี้เราก็หาวิธีแก้ไขจะเพลิดเพลินไปอะไรมีแค่นี้แหละคือโลกเราแก้ไขเดี๋ยวมันสงบที่วันนั้นทำก็มีสงบเพื่อจะดึงจิตมาอยู่เฉยๆก่อน
ก็พอทำกรรมฐานนิ่งๆอยู่เราดูสักหน่อยมันก็มีพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นจิตหงุดหงิดคนนั้นคนนี้เราไม่รู้เรื่องของเราอะไรคิดเสียงกันขัดข้องหงอยใจเกิดขึ้นเรื่องเก่าๆแล้วไม่แล้วมาตั้งหลายปีเรายังค้นคิดขึ้นมาอยู่แล้วมาหลายวันเรื่องอดีตที่ยังค้นขึ้นมาอยู่มันก็ทำให้จิตใจไม่สงบเรียกพยาบาทนิวรณ์คิดแบบดามันจะขัดข้องจะเสียงกันมันจะทุบจะตีจะฆ่ามันคิดขึ้นมาเรียกพยาบาทนิวรณ์มันเกิดขึ้นมาจิตที่ไม่สงบจิตเหี่ยวแห้งเลยนะตอนหงุดหงิดเลยอันนี้แหละนิวรณ์นะครับถ้ามันงูอยากจะรับหรือจะนอนมันไม่เคยนอนสักทีมันเลือกทีนั้นมิทานิวรณ์มันไม่ง่วงเหงาหานอนชกเฉานอนเท่าไรก็ไม่ยิ้มนอนก็อยากนอนอยู่นั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่านิวรณ์ธรรมอันนี้พุทธเจ้าปุกุจจานิวรณ์นั่งเข้าไปแล้วก็คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปไม่หยุดว่าคิดไปไหนไม่รู้จะคิดเอาเรื่องอะไรคิดไปจนเสียใจใช่จนอีกจนเหนื่อยไม่อยู่เป็นสมาธิจิตดีมีฟุ้งซ่านลำคาญในตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกจะเหนื่อยรู้สึกจะเพียร์ร่างกายเพียร์ไปด้วยนะเพียร์ไปจิตใจเหนื่อยอ่อนเพียร์อืมนั่นแหละเรียกว่าผู้ที่จับผู้กดจานิวรณ์ตัวนี้เราต้องเป็นผู้มีสติปัญญาตามมันคิดไปตามดูมันตลอดมันไปนะถ้ามันไปไม่ดีก็ดึงขึ้นมามันไปตามอารมณ์ไม่ดีก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานวิธีแก้ไขวันนี้ถ้ามันยังไม่ยอมมาก็ตามมันให้รู้แต่ว่ามันคิดไปอะไรทำไมมันคิดไปทำไมเรื่องก็จะได้ถามมันคิดไปทั้งบ้านทั้งช่องทั้งเงินทั้งทองทั้งเพื่อนทั้งฝูงทั้งครอบครัวอะไรก็คิดไปเองวุ่นวายกับสมบัติทั้งหลายมันคิดไปหลายๆอย่างอันนี้คิดไม่เลยไม่สงบตามไปจนมันมีที่อยู่ของมันตามไปแล้วก็มีที่อยู่ตามตามไปนี่แหละเราตามไปดูจิตของเราเมื่อตามไปดูจิตของเราแล้วมันคิดไม่ดีมันคิดเราอยากสงบมันคิดไปทำไมเราก็จะได้ถามมันสติปัญญาเราก็จะถามมาคิดอยู่ทำไมเรื่องนี้ถ้าเรามาคิดอยู่ทำไมเราจะทำสมาธิเราจะให้จิตสงบไปคิดวุ่นวายทำไมถามจิตให้สติปัญญาถามจิตซึ่งจิตมันจะตอบเพราะมันอยากได้อันนี้มันเห็นได้อะไรสักอย่างแล้วมันติดอยู่นี่มันเกาะอยู่สิ่งนี้เราก็ได้ถามมันเราถามมาก่อนอยู่ทำไมมาติดทำไมเราจะให้สงบให้อยู่สบายไม่ใช่มาวุ่นวายอย่างนี้จิตปัญญามันถามจิตมันจะตอบมันมันว่าเป็นของมันอันนี้เป็นของมันอารมณ์นี้เป็นของเขาเมื่อเราถามถ้าเราตายไปด้วยหรือเราได้ของถ้าเราตายไปแล้วมันเอาได้ไหมเอาไปได้ด้วยไหมสิ่งอย่างนี้พอถามมันจะงงนะจิตมันพอจิตมันงงเราก็เอาจิตขึ้นมาหาข้อธรรมกรรมฐานได้ถ้ามันงงอยู่แบบนี้ถ้ามันไม่ยอมตอบก็ถามอยู่นั่นแหละถ้ามันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้สมมติเราเอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกไม่มีอะไรเอาไปได้ตายไปถ้าเอาไปด้วยไม่ได้ไปคิดมันทำไมให้อยู่เฉยอยู่สงบดีกว่าสติปัญญาถามจิตมันก็อยู่คือสงบเป็นสมาธิถ้ามันสงบเป็นสมาธิอยู่แล้วเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาอีกเป็นมันจะถูกหรือผิดเนาะภาวนาอันนี้มันจะถูกก็จริตนิสัยของตนเองไม่มันไปคิดอีกตั้งขาตั้งเลยตั้งใจอยู่มันยังไม่รู้เรื่องอีกเอ้าครูบาอาจารย์เป็นธรรมมันเลยทำอย่างนี้แหละเมื่อเป็นธรรมอย่างนี้เมื่อมันสงบอย่างแล้วมันมีความสุขแล้วก็ตัดสินใจว่าเราเอาอะไรเราจะเอาอะไรเราจะเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งใดมันไม่ถูกเราก็ต้องหยุดเมื่อเรานั่งอย่างนี้เราเคยทำกับวัดอย่างนั้นมาก่อนเราต้องเลิกเพราะไปทำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นที่ว่ามันผิดกับจริตของตนทำสมาธิแล้วมันมีความสุขมันไม่ใช่มันจะวุ่นวายไม่ใช่มันจะเป็นไม่ใช่มันจะ
มันโกรธหัวปวดมากนะนั่นเลยตอนเรานั่งเนี่ยหายปวดหัวนั่งพอนั่งปุ๊บไปตลอดแล้วติดเราอันนี้มันคิดเองนะว่ามันนั่นเนี่ยเรานี่นี่เองถ้ามันนั่งมันสบายแล้วก็ดูตอนมันสบายอย่างเงี้ยหรือว่าเวลามันสบายเนี่ยมันคิดอะไรคิดหนึ่งเราต้องไปดูอย่างนั้นพอนั่งพวกเราไม่ดูเองเราไม่ดูมันไม่รู้มันดูค่ะคือนั่งพวกก็ดูเมื่อเวลามันสบายมันอยู่ยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนเราต้องดูมันต้องเข้าใจมันเข้าใจแล้วเราก็ทำจิตของเราอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ปวดหัวนะมันก็ไม่วุ่นวายทำอยู่เรื่อยๆพอออกมาจากสมาธิแล้วพอผมก็ทำใจหัวมันก็ปวดแล้วมันปวดแต่จิตมันเต็มสิติดคือมันติดตัวนี้มันติดไม่พูดถึงว่ามันปวดหัวอีกปวดนี่มันเป็นยังไงมันห้างแล้วมันก็ถ้ามันไม่ปวดหัวอีกก็เอาเป็นอารมณ์ของเราได้ถ้าเป็นอารมณ์สบายสบายอันนั้นเขาเรียกว่าเวลานั่งคุมเข้าไปมันดีสบายแต่เมื่อออกมาแล้วจิตมันออกไปตามอารมณ์อีกอันนั้นเขาเรียกว่าเราไม่ต้องวุ่นวายอย่างนั้นเราก็มีแต่ใช้สติปัญญาปล่อยประคองจิตของเราเท่านั้นประคองจิตของเราเรื่อยๆมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรอันนี้เราอาจจะวุ่นวายเวลาออกมาแล้วจากสมาธิแล้วไม่เห็นจิตว่าเราจิตคิดไปนั่นไปนี่เวลาไปทำการทำงานต่างๆแล้วก็ไปคิดกับเรื่องไปคิดกับเรื่องนั้นเราเกิดวุ่นวายขึ้นถ้าเราเกิดวุ่นวายขึ้นก็คือเราไม่รู้เรื่องงานของเรางานของเราที่จะทำเหมือนเรามีครอบครัวอย่างเราต้องดูลูกเต้าเราต้องทำอยู่ทำกินหมดอยู่ในครอบครัวเราต้องบริหารครอบครัวบ้านช่องปัดขวดอะไรเรารู้จักอย่างนี้มันเป็นงานของเราจะทำเวลาเราออกจากนั่งสมาธิแล้วไม่ใช่เรานั่งอยู่เฉยงานสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของเราจะทำจิตต่างๆมันเป็นหน้าที่จะทำแล้วก็ทำงานของเราไปแล้วก็พิจารณาดูจิตของเราไปเรื่อยๆนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเราไปทำงานอื่นเนี่ยเราเกิดวุ่นวายสิแต่ว่าเราไม่ได้ทำสมาธิอันนั้นมันจะผิดเราเรียกว่าเรียกทำงานไม่ได้ถ้าเราเรียกทำงานไม่ได้เราก็วุ่นวายเราคิดแต่อย่างนั่งสมาธิอย่างเดียวเมื่อเราคิดอย่างนั่งสมาธิอย่างเดียวอยากอยู่อย่างนั่งสมาธิมันก็ผิดเต็มนะมันผิดคือเราร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาหารการกินด้วยการบริหารเรามาดูนี่เป็นเรามาดูนี่มันเป็นหน้าที่จะทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะไปทำแต่สมาธิเราจะกินอะไรเราจะอยู่อะไรมันจะได้ถามตรงนี้เมื่อเราถามตรงนี้ได้แล้วมันก็ไม่วุ่นวายนี่วุ่นวายเหมือนพระเขานี่แหละพอเราก็ทำสมาธิแบบว่าแต่วันบ่ายมาถึงเวลาปัดปวดลานวัดปวดลานวัดปัดกุฏิวิหารก็ปัดปวดถึงเวลาไปฉันน้ำร้อนก็คุยกันระยะหนึ่งเขาก็ดูจิตเขาไปเรื่อยๆก็มีงานที่ทำเวลางานอะไรเกิดขึ้นก็ทำช่วยกันอยู่จนมืดจนค่ำเขาก็ทำมันพอทำเสร็จอาบน้ำอะไรเรียบร้อยฉันน้ำร้อนอะไรเสร็จแล้วก็ไปกุฏิได้จะเดินมีกรมได้จะนั่งสมาธิได้ก็เลี่ยงจิตของเราไว้เงี้ยไม่ให้มันวุ่นวายเป็นฆราวาสทำสมาธิมันต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันเวลามีงานเราต้องไปทำงานไม่ใช่เราจะนั่งสมาธิอยู่นั่นหมดวันหมดคืนหนึ่งมันคิดมันไม่ได้ถือว่ามันก็คือเรานั่งเนี่ยค่ะมันไม่ซึมนั่นเราไม่คิดซึมถ้าเรารู้จักว่าจิตของเรานี่มันอยากทำสมาธิอยู่เรื่อยๆมันสงบอยู่ไม่สงบอยู่ก็ทำแล้วก็ทำงานอยู่แต่เราจะเห็นอย่างนี้เป็นส่วนมากจะเห็นว่าทำงานเนี่ยมันจะทำงานไปอะไรไม่รู้ผลงานเราไปทำสมาธิเดียวกว่าเราไม่คิดเห็นว่าร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยอะไรนะตรงนี้แหละมันจะขาดตรงนี้เราอยู่มีครอบครัวเราจะบริหารครอบครัวอย่างไรอยู่กับครอบครัวอย่างไรแต่เวลาเราทำสมาธิเราก็จะทำเนี่ยมันแบ่งกันไม่เป็นตรงนี้มันแบ่งกันไม่เป็นก็ไปติดสมาธิ
ถ้าเราไปติดสมาธิแล้วมันก็ขัดข้องกับที่เราบริหารอยู่ในครอบครัวเราก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นนี่ก็เรียกว่าเรานี่แบ่งเวลาทำความเพียรของเราไม่ได้บางทีถึงเวลานั่งสมาธิเวลานั้นก็อาจจะไม่ได้ทำอาจจะเลยเวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เพราะถ้าเราอยากทำเป็นเวลาตลอดไปมันก็ทำไม่ได้เพราะเป็นงานของมันเกิดขึ้นเป็นงานที่เกิดขึ้นมันอยู่กับครอบครัวภาคก็เหมือนกันเวลามันมีงานหนึ่งหรือจะไปนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนก็ต้องมาช่วยเพื่อนเพื่อนฝูงแล้วต้องคิดถึงมันจึงไม่วุ่นวายมันจิตใจจึงสงบจึงสบายได้ถ้าเราโอ้มาทำงานอะไรไม่ใช่มาทำงานนี่มานั่งสมาธินี่เราวุ่นวายกับอะไรงานอย่างนี้นี่เวลาทำสมาธิมันจะมาขัดข้องตรงนี้พอเราอยากไปทำสมาธิอย่างเดียวถ้าอยากเราจะทำสมาธิแต่อย่างเดียวต้องพักเวลานี้ทำไม่ได้สมาธิเวลามันว่างข้างหน้าจะทำเราหาวิธีแก้ไขอย่างนี้เราเปลี่ยนเวลาใหม่เวลาวันหนึ่งวันนี้ไม่ได้ตรงเวลาแล้วก็ไปทำเวลาใหม่อันนี้เราไปหัดในสถานที่เป็นว่าเวลานั้นไปนั่งทำสมาธิเวลานั้นออกสมาธิแล้วไม่ทำถ้าเราไปคิดอยู่อย่างนั้นถึงเวลานั้นจะไปทำสมาธิถ้าเราคิดอยู่บ้านถ้าเราทำอยู่วัดเนี่ยถึงเวลานั้นถ้านั่งสมาธิทำสมาธิแต่เวลาเรามาอยู่บ้านเราไม่ได้ทำเวลานั้นเมื่อไม่ได้ทำเวลานั้นเราก็ไปคิดวุ่นวายมันแล้วไปคิดวุ่นวายอย่างนั้นมันก็วุ่นวายมันก็ไม่สงบเราก็ต้องเรียกทำแล้วก็ต้องเรียกทำเวลาใหม่เพราะเราเนี่ยแท้เป็นคนฉลาดเลยก็เรียกทำเวลาใหม่เวลากินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยทุกอย่างในบ้านจะทำสมาธิได้เมื่อทำสมาธิแล้วออกจากสมาธิมันสบายมันนี่มันสบายเราก็ดูจิตใจของเราที่มีความสุขสบายอยู่รีบถึงเวลานอนเราก็พักผ่อนเราได้พักผ่อนตื่นขึ้นเราก็ทำใหม่ได้แล้วนอนวันหนึ่งนี่นอนประมาณสักสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงคนก็พอมันนี่ถ้าเรานอนกลางวันไม่พักกลางวันกลางคืนมันจะไม่นอนมันจะไม่กระทำความเพียรได้มันนี่ถ้าเรานอนกลางคืนกลางวันเราก็จะทำความเพียรของเราได้แต่ที่นี่ทางบ้านในงานเดียวทุกวันก็ต้องทำงานเกือบหมดวันกลางคืนก็พักผ่อนแต่ทำน้อยๆทำสมาธิแต่นี่เกิดเราก็เอาเวลาเรานอนเราพิจารณาดูจิตใจอยู่ให้มันหลับกับทำสมาธิเราก็ไม่วุ่นวายอะไรเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็เรียกทำสมาธิได้ไม่เป็นอะไรพระเหมือนกันเนี่ยเวลามามีแขกมีอะไรมากๆนี่เลยพักตั้งแต่เช้าจนค่ำจนเหนื่อยสองทุ่มสามทุ่มรับแขกเต็มแล้วทำไมให้มันวุ่นวายไม่ให้จิตใจวุ่นวายนะครับไม่ว่าแขกจะวุ่นวายแล้วก็รับแขกไปสอนธรรมะไปดูจิตใจไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นธรรมดาอยู่กับโลกมันก็เป็นอย่างนี้ต้องคุยกันพูดกันทำการทำงานกันเป็นตามธรรมดาของเขาเหมือนเวลาพระเวลานี้เราจะไปเกิดมันยังไม่ได้ไปเราก็ต้องขันติอดทนเอาไว้เวลาเราจะไปเวลานี้แต่มันก็ไม่ได้ไปเมื่อเราจะไปอีกจะสามสี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาก็บอกว่าไปเดี๋ยวนี้แหละจริงจะไปได้แล้วก็พอไปได้ก็ไปอันนี้ก็เรียกว่าเราเรียกเวลาแล้วนี่เวลาเราไปติดอย่างเดียวมันก็ทำให้จิตใจวุ่นวายนะปวดถ้าไม่ได้ทำอาจารย์จะเหนื่อยหอบใจไม่ดีเนี่ยพอทำก็หายเงินตอนหายนั่นเนี่ยเวลาเราทำมันหายแล้วจะวุ่นวายไหมเหรอเวลามันไม่ได้ทำแต่ถ้าเวลาออกก็เรียกอยู่ที่บ้านมันมีเด็กเพื่อนโทรมาเด็กได้ความสนใจนั่นสนใจนี่เดี๋ยวเพื่อเหลือคนอื่นเขาเขาจะพาไปไหนเขาไหมเที่ยวไปช่วยเขาอะไรเขาเสร็จแล้วนี้เราก็อย่าไปรับภาระมากเลยอย่าไปรับภาระกับคนอื่นมากเกินไปถ้าเราไปรับภาระกับคนอื่นมากเกินไปนั่นจะมีความลำบากแก่ตนนะครับแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ปล่อยเขาว่าเวลาคนทำสมาธิถ้าเราจะไปช่วยคนอื่นไปอยู่ตลอดเราก็ไม่มีเวลาพักผ่อน
เมื่อเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราก็ไม่สบายแล้วก็ไม่มีเวลาทำความสงบของเราด้วยแล้วก็เสียหลายอย่างมันเราทำบุญเหมือนกันเราก็แบ่งทำทำบุญทำทานแล้วก็แบ่งเราไปรักษาศีลก็แบ่งเวลาไปพอไปได้ไปขนาดเวลาตัดต้องจริงๆเลยพยายามประคองอยู่บ้านทั้งตนเวลาทำสมาธิมันก็เหมือนเดียวกันเวลานี้ก็ไปกับเพื่อนอยู่ไปกับเพื่อนอยู่ก็มาดูจิตใจไปเรื่อยๆให้มันสงบเนี่ยเพื่อนเขาไม่สงบตัวเรื่องของเขาอย่าไปขัดข้องเขาถ้าเราไปขัดข้องเราจะยุ่งกับเขาอีกเนี่ยเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้อีกตรงหนึ่งบางคนนี่อาจจะเราสงบเพื่อนเขาไม่สงบเราก็ไปคุมเพื่อนเมื่อเราไปคุมเพื่อนเราก็วุ่นวายกับเขาวุ่นวายกับเขาเราก็ไม่สงบเมื่อเขาเถียงหรือเขาขัดข้องเกิดขึ้นเราก็ไปคิดกับเขาเราก็ปวดหัวเฉยๆมันไปปวดหัวเครียดแคะมันก็ประสานก็เครียดหน้าตามันก็ไม่ชื่นเบิกบานก็จิตมันไม่สงบเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราต้องศึกษาให้รู้เรื่องนี้มันจะสบายถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราสบายฉันมาก็ทำอย่างนั้นนะทุกวันคนอื่นมันไม่สงบเกิดญาติโยมไม่สงบผิดเสียงกันนี่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคือระวังพอก็ปรึกษาคุยกันอะไรก็คุยกันไปแนะนำสั่งสอนไปเหมือนนี้เวลาเขาวุ่นวายจริงๆแล้วพอจะแนะนำสั่งสอนอะไรให้แก้ไขให้ปฏิบัติให้มันหลุดออกจากจิตใจอย่ามันยุ่งเหยิงกันแล้วก็แนะนำสั่งสอนเขาถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่ฟังจริงๆมันก็ปล่อยเขาอย่าให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ทำอย่างนั้นนะเป็นคนอยู่ในครอบครัวลูกเต้าก็ดีสามีปัญญาก็ดีเกิดว่ามันบางทีมือขัดข้องกันบ้างอาจจะไปทำงานนี่มืออาจจะกำลังจะทำงานนี่อยู่บ้านดูแลงานมันบ้างคนหนึ่งจะไปทำงานนู่นเราก็จะไปนั่งแต่ทำสมาธิมันก็ขาดตัวบกพร่องงานในบ้านมันไม่เจริญแล้วก็ต้องทำงานบ้านที่มีเราจะทำอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูจิตใจของเราไปด้วยกับเวลาเราทำงานก็ได้เรียกว่าคนมีสติในการทำงานว่าเราทำงานอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราทำงานอันนี้ผลของงานไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายของคนกับครอบครัวกับที่เราอยู่ในชีวิตที่มีอยู่มันต้องทำงานอย่างนี้เลี้ยงชีวิตของมันร่างกายถ้าเมื่อเรารู้แล้วมันจะคิดมันเป็นสมาธิดีอย่างเดิมระหว่างงานปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาดูจิตของเราอยู่งานนี้แล้วไปแล้วเสร็จไปแล้วยังไงคนอยู่ในโลกมันต้องมีงานใหม่แบบที่มันเสร็จก็แล้วไปแต่ช่างมันงานใหม่ก็ไม่ต้องคิดมันอะไรถ้ามันคิดว่าชั่วโมงข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้มื้ออื่นเราจะไปโน่นไปนี่เราจะทำงานโน่นงานนี่วันนี้เรายังไม่ได้ทำเราก็หยุดเสียหยุดอย่าไปคิดสิ่งที่ยังไม่ได้ถึงเวลาพอเราหยุดคิดมันจะยุ่งแล้วมันไปยุ่งทำงานมันแน่วจิตมันก็สงบเป็นสมาธิจิตเหมือนคนเหมือนกันขอเราไปอีกคนพรุ่งนี้หรือมื้อลืมนี่เขาจะขอไปนี่เป็นเรื่องของเขาเป็นเวลาเป็นการพาเขาไประยะนี้เราไม่ไปแล้วก็มาดูจิตอีกจิตมันก็สงบถ้าเราพยายามจะทำมันอันนี้บางทีเราคิดว่าเราไปนู่นไปนั่นไปคิดกับอนาคตคิดแล้วมันก็จิตมันก็ไม่สงบมันก็เครียดมันติดปวดหัวเกิดขึ้นหัวก็เวียนหัวแล้วมันก็เกร็งร่างกายเพราะนั่นมันมีเครียดสารเครียดเราต้องรู้อย่างนี้แหละมันก็เหนื่อยนะจิตมันเหนื่อยไม่ใช่ร่างกายแต่บัดนี้มันจิตมันเหนื่อยจริงๆแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะทำให้ร่างกายเหนื่อยตามไปด้วยเพราะจิตมันเขย่าร่างกายมันทำให้ร่างกายสั่นสะเทือนไปด้วยกับอารมณ์ของมันแต่เราก็รู้โทษมันนะถ้ามันคิดถึงนั้นมันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็อย่าไปคิดมันเดี๋ยวนี้หัดทำสมาธิฝึกสติอบรมจิตใจนี่เป็นหน้าที่จะว่าจิตใจของเรานั้นไปตามกับอารมณ์อะไรและทำให้มีความทุกข์เราเรียกว่าของนั้นมีโทษมีทุกข์ไม่มีความสุขก็จะให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพในสิ่งที่เขาไปคิดเนี่ยเขาไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดมั่นถือมั่น
มีโทษทำให้มันมีความทุกข์ให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเรามีจิตมุ่งหมายอย่างนั้นเมื่อมันรู้จักว่าสิ่งนั้นเมื่อไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปเหนี่ยวอยู่แล้วไปติดอยู่แล้วทำให้ตัวเองมีทุกข์มีโทษถ้าจิตมันยอมรับอย่างนี้มันจะวางทุกข์มันเองมันเหนี่ยวมันก็ไม่ไปคิดเลยมันจิตมันเลยไม่คิดจิตมุ่งหมายอย่างนั้นการภาวนาเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายมันระยะนี้มันคิดถึงนี้วุ่นวายดูมันดูมันยังไม่แต่สงบมันสงบแล้วมันก็วางได้เมื่อมันวางได้เราจำไม่ดีๆก็ระวังด้วยวิธีไหนเวลามันคิดมันตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเวลาเรานั่งเข้าไปแล้วถ้าทำจิตใจของเราสงบนิ่งอยู่ระวังอารมณ์นั้นได้ด้วยวิธีไหนเหมือนนี่วันนี้ทำทั้งห้าข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยระวังด้วยวิธีไหนจิตใจของเราจึงสงบเป็นสมาธิได้เราจำไว้ให้ดีเลยพออารมณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็วางได้ด้วยวิธีเดิมมันก็ดับไปดับไปวันนี้จิตของเราสงบนิ่งอยู่เราประคองจิตของเราได้ด้วยวิธีไหนที่เราสติปัญญาประคองให้กับอารมณ์อะไรเราก็จำไว้ให้ดีเหมือนกันเมื่อเราจำให้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็ฉลาดกับมันถ้าจิตมันเกิดขึ้นกับอารมณ์อะไรรู้จักปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางหมดแล้วแล้วมันประคองจิตจิตก็จะเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยแต่มันเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆเราจะไปคิดไปติดมันสมาธิมันก็จะสุขของมันสบายไม่อยากวุ่นวายกับอะไรอย่าวุ่นวายกับอะไรช่างมันแต่มันจะเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันฉลาดแล้วมันตลาดที่ทีละปล่อยวางจากอารมณ์นั้นแน่จิตใจทีนี้เวลาเราไปทำการทำงานอะไรเนาะเวลาทำอยู่จิตมันจะจ่อเป็นสมาธิอยู่กับงานนั้นพอวางงานนั้นหมดจิตมันก็หลบเข้ามาเป็นสมาธิอยู่อย่างเดิมมันก็ได้ดีแล้วครับก็ดีนะนี่เดี๋ยวนี้เวลาเราทำเป็นจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิเวลาเราออกแล้วจิตของเราออกจากสมาธิจิตของเราจะพุ่งสั้นไปกับอารมณ์ภายนอกเนื่องพุ่งสั้นไปแล้วเราก็หมดหงิดแล้วก็วุ่นวายเราไม่ฉลาดว่ามันออกไปเป็นเรื่องของมันเวลาเราทำมันก็สงบได้เมื่อมันชำนาญก่อนเราก็จะประคองมันได้เราต้องคิดอย่างนั้นเพราะจิตมันเป็นของที่สุดยากมันยากว่าเมื่อมันสงบแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วมันก็เหมือนกับเราอยู่สมมติเราอยู่มีความสุขอยู่เราอยู่คนเดียวอยู่มีคนมารบกวนมาวุ่นวายมาวุ่นวายอยู่ตลอดมันก็ไม่อยากให้คนมาวุ่นวายมันก็อยากสงบของมันแต่มันจำเป็นท่านนี่เราคิดเป็นเรื่องจำเป็นของโลกกันสมมติท่านมาอยู่เหมือนกันอยู่ในป่าอย่างนี้อยู่คนเดียวนี่แสนสุขแสนสบายถ้าพูดเรื่องร่างกายอยู่สบายไม่มีใครมายุ่งทั้งวันหมดวันยังค่ำมันก็อยู่สบายมันก็เป็นอย่างนี้บัดนี้ก็เวลามันมาแบบมามากมากมันวุ่นวายมีหลายอารมณ์ที่มาคิดเราก็พยายามที่จะรู้ในอารมณ์ที่มาคิดต่างๆแต่รู้เหมือนกับคนแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันคนหนึ่งมันมาอันหนึ่งเรื่องหนึ่งคนหนึ่งก็มาเรื่องหนึ่งคนหนึ่งก็มาเรื่องหนึ่งเราก็วางใจเป็นกลางถ้าเราวางใจเป็นกลางได้มันก็เลยสบายสบายตลอดคือถ้าท่านสบายได้ตอนนี้นะท่านอาจารย์รู้ว่าท่านรู้สังขารแล้วที่ว่ามาไปไม่ไหวปล่อยไปนอนลงไปค่ะที่เราพออุเบกขาปุ๊บอารมณ์เป็นกลางพอกลางมันก็สบายมันก็โล่งนะท่านหมดนั่นแหละเราก็เราไม่ได้คิดนอนเราไม่เป็นไรเพราะมันเราวางมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราวาง